กันไว้แล้วว่าจะพาคุณผู้ชมนั้นไปท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวให้คุณสิวพร์พาไปท่องเที่ยวที่ทุ่งนางพญาเสือโครกได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะดอกนางพญาเสือโครงนะคะต้นแรกค่ะได้เบ่งบานแล้วนะคะที่โครงการพระราชดำริภูหินล่องกล้าคาดว่าปลายสัปดาห์นี้นะคะต้นอื่นๆจะเริ่มทยอยเบ่งบานเป็นสีชมพูนะคะเต็มทั้งหน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินล่องกล้าค่ะ ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินล่องกล้าหมู่ที่10ตําบลเนินเพิ่มอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกต้นหนังพญาเสือโครงค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเริ่มที่จะเบ่งบานสะพรั่งนะคะเป็นสีชมพูต้นแรกที่บริเวณบ้านหน้าบ้านพักของเจ้าหน้าที่ขณะที่ต้นอื่นๆน,นะคะกว่าอีก20ต้นทั่วทั้งหน่วยที่สลัดใบทิ้งไปตั้งแต่ช่วงปีใหม่ตอนนี้เองนะคะปลายกิ่งเริ่มที่จะติดดอกตูมแล้วนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูเข้มคาดว่า ปลายสัปดาห์นี้จะเริ่มทยอยผลิดอกบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามกันอย่างแน่นอนค่ะทางด้านของนายสุภกุลจันลาหัวหน้าโครงการพัฒนา ป่าไม้ตามแนวพระราชะดำริผู้เห็นร่องกลานเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าปีนี้นสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนส่งผลให้ต้นนางพญาเสือโคร่งนั้นออกดอกล่าช้ากว่าที่คาดการไว้หลายสัปดาห์เลยทีเดียวคาดว่าช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปลายสัปดาห์นี้เนี่ยนะก็จะผลิด,ดอกออกบานเป็นสีชมพูให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ชมกันอย่างแน่นอนคุณผู้ชมขณะที่ทุ่งดอกกระดาษทั้งสองแปลงก็คือบริเวณทางเข้าแล้วก็บริเวณด้านใต้ของหน้าผาชมวิวขณะนี้ดอกกระดาษนั้น บานถึงจุดพีคแล้วนะคะสวยงามร้อยเปอร์เซ็นเต็มทุ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะยังบานให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ชมความสวยงามยาวๆไปจนถึงสิ้นสุดฤดูหนาวเลยท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ในช่วงของเวลากลางวันเนี่ยนะ1 8ถึงองศาเซลเซียสค่ะก็สามารถสอบถามเส้นทางแล้วก็ข้อมูลในการเดินทางได้นะคะทางเพจเฟซบุ๊กโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าค่ะ